อะไรมาดีกว่ากันรีแมปกับใส่กล่องคำว่าใส่กล่องพ่วงเข้าไปตอนนี้มันรู้สึกจะเงียบๆมันรู้สึกจะแบบคนไม่ค่อยพูดถึง มันกลายเป็นว่าคนไปหาคำว่ารีแมปมากกว่าอันนี้จริงป่ะที่ผมคิดตั้งแต่ XO ไปก็ชิบหายหมดทั้งนั้นเลยลูกค้าเยอะขึ้นจริงป่ะเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นจริงเลยอ่ะตังค์เลยทำไมกูร้อนมึงอ๋อนี่เหรอนี่เหรอเขาต้องถอดรองเท้าใช่ป่ะต้องถอดหรอกสวัสดีครับนึกว่าจะให้ผมหลับรอแล้วไม่ครับผมคุยเรื่องการเมืองอยู่ข้างหน้าแล้วก็ผมบอกไปแล้วนะผมบอกความลับอ้วนไปแล้วไม่โกรธกันนะอะไรพี่ที่อ้วนไปซื้อบ้าน50ล้านกับหมู่บ้านตรงเนี้ยอ๋อข้างๆบ้านพี่อ่ะนะโอ้ไม่แก่ไอ้เฮียคู่กันไอ้เฮียที่เขาหัวไหว50ล้านที่เราไม่บอกลูกน้องว่าเราซื้อเฟอร์ไว้ได้2คันบอกไม่ได้พวกนี้ชอบมาขับเล่นเออขับมิวเอ็กซ์มาใช่ๆต้องหมกไว้หน่อยเดี๋ยวรู้หมดแล้วประตูไฟฟ้าที่มึงสั่งกับกูที่ประตูไฟฟ้าลงรถอิตาลีไงอ้าวผมโอนตังค์ให้เฮียเนี่ยจัดการให้ผมช่างบอกยังไม่ได้เลยผมโอนเข้าของพี่ไงพี่ไม่ได้โอนให้เขาดูเลขบัญชีป่ะมึงส่งผิดป่าวพูดไปอย่างเงี้ยสัมภาระดูอยู่ข้าวอยู่ที่อ้วนแน่เลยอ้วนครับผมผมเคยมาหาอ้วนน่ะอ้วนสมัยอยู่ปั๊มล้างนู้นใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ปั๊มล้างนู้นล้างเลยแหละสะอาดเลยทีนี้เรียบเลยไม่เหลืออะไรเลยคุณเป็นผู้รอดคนสุดท้ายที่ออกคนสุดท้ายจากตรงนู้นเหรอวะผมออกก่อนเขาเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันถึงล้างวะอยากรู้กูอยากเสือกคือตั้งแต่เอ็กโอไปก็ชิบหายหมดทั้งนั้นเลยไม่ใช่ลูกค้าเยอะขึ้นจริงป่ะเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นจริงเลยตังค์เลยทำไมกูร้อนมึงอย่าพูดอย่างเดียวมึงต้องเอาตายกูด้วยลูกค้าเยอะขึ้นแล้วไงต่อพอลูกค้าเยอะขึ้นปุ๊บที่จอดเราเริ่มไม่พออ่ามึงเริ่มไปจอดคาแคร์เขาละมึงเริ่มไปชาพยอมเฮียมึงเต็มลานหมดเลยทีนี้เขาก็เริ่มให้คุยกันหรืออะไรประมาณนะ อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้เรื่องคือรายการเราอินดี้นะครับ18บวกขึ้นข้างล่างคุณพร้อมรับชมนะครับเขาเริ่มบ่นกันว่ารถมันเยอะเกินมันเยอะแบบเยอะคนเนื้อแหวนแล้วเริ่มบ่นเริ่มบ่นว่ามันเยอะเกินคนใช่มึงเบิร์นยางในปั๊มด้วยร้านข้าวตรงข้ามมึงยังย้ายเลยอ่ะไอ้ครับกับไอ้กากหมูอ่ะเขาไปหมดเลยเขาปิดแล้วพอดีเขาหมดสัญญาพอดีเขาก็เลยย้ายกันหมดแต่ว่าผมออกมาก่อนเพราะว่าเราเยอะเกินเราไปทำให้คนอื่นเขาลำบากใช่แล้วเราก็อยากจะขยายอยู่แล้วอยากให้ลูกค้าสบายขึ้นแต่พอย้ายมาก็ยังลำบากอยู่อ่ะผมถามต่อไอ้การเปิดอู่โอเคมันจบไปแล้วทุกคนมันก็ต้องเริ่มจากเงินทุนแล้วเปิดอู่สองคือเซอร์วิสไมล์ที่ให้กับลูกค้าการโปรโมทลูกค้าก็เข้ามาแต่เวลาการย้ายอู่ผมไม่เคยผมถามเนี่ยการย้ายอู่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคืออะไรอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นนะอันนี้บอกถ้าเป็นคนอื่นสิ่งที่น่ากลัวคือลูกค้าจะตามไหมแต่ถ้าผมเนี่ยผมก็กลัวผมเลยหาแถวใกล้ๆกันเพราะนี่ห่างกันไม่ถึงกิโลเกินกิโลนิดหน่อยฮะเอา2อ่ะ2กิโลเออมึงชอบพูดแบบไม่จริงอ่ะไม่เกิน2กิโลก็คือลูกค้าไกลๆก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็เลยพยายามหาแค่แถวนี้แต่มันหายากแถวนี้โหแล้วเพราะเขาอย่างที่บริษัทซอยนั้นโอ้โหราคาแตกไม่ได้เลยโหมึงอย่าอยู่ซอยเดียวกับฟิกกูเลยมันจะอยู่กันลำบากนะทั้งละแวกนี้ละเพราะเขาหาไม่ได้แพงที่ดินแพงแล้วตรงนี้คุณไปเจอยังไงก็ไปเจอเขาให้เช่าแต่ทีเนี้ยเราเจอหาตั้งแต่ลาดพร้าวนู่นยันสุดนี่หาไม่ได้เลยข้ามแยกไปอีกเส้นนึงด้วยอ่ะคืออยากให้อยู่ในรัศมีเนี่ยไม่อยากให้หนีไปเยอะพอดูปุ๊บเจอที่นี่ก็เลยลองคุยกับเขาเป็นที่ดินเปล่าผมก็เลยถมเองหรือถมแล้วถมเองเลยถมเองสร้างเองหมดทุกอย่างตรงนี้มันเคยเป็นป่าใช่ไหมป่ากบด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยพอตกลงสัญญาเช่าเสร็จ5ปีทำสัญญาเรียบร้อยมันก็ยุ่งยากอยู่อ่ะแล้วก็ขอแบบก่อสร้างคือเริ่มใหม่หมดเลยจากศูนย์ต้องไปขอที่เขตด้วยต้องขอที่เขตแต่นี้เช่านะไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อไม่ไหว10กว่าล้านไม่แต่ถ้าคุณเช่าแสดงว่าคุณต้องเช่าถูกเพราะคุณต้องปรับที่เองถูกไหมก็คุยกับเขาว่าปีหน้าขอถูกเพราะมันต้องถูกเพราะว่าที่มันไม่ได้ถมมาให้การถมที่แม่งก็ไม่ได้ถูกเป็นแสนเลยผมใช่ไหมแค่ถมอย่างเดียวถมนี่ถมนะไม่ได้อัดด้วยนะพอทำแบบนี้มันต้องอัดพื้นอีกต้องวางเข็มอีกไม่งั้นก็นู่นน่ะมึงจอดรถอยู่ซ่อมๆอยู่เรียบร้อยแล้วพี่อ้วนแล้วไปไหนอ่ะจมไปแล้วพี่ใช่ป่ะใช่ทำเป็นเสร็จหมดไปหลายล้านอ่ะ
ล้านได้มั้ยก็พยายามเซฟก็ประมาณล้านเลยเออยังไงก็ต้องมีล้านเซฟเต็มที่โดนโกงบ้างอะไรบ้างมีด้วยเหรอโหมันยากนะไอ้ผู้รับเหมาใช่ไหมใช่รับตังหายรับตังหายบางทีก็ไม่หายแต่ว่าไม่เรียบร้อยเราก็ต้องไปหาคนอื่นมาสลับไปเรื่อยมันก็ก่อนจะเสร็จใช่ก็คล้ายๆรถเนี่ยแหละใช้เวลานานมั้ยกว่าจะย้ายอู่มันเปิดปิดตรงนู้นแล้วเปิดตรงนี้ระยะแกปมันเท่าไหร่ตอนแรกอะผมมาเนี่ยผมกะว่าเป็น2ที่ตรงนั้นรับงานตรงนี้เป็นอู่เพราะว่าตรงนั้นมันยกคัดยกอะไรลำบากพอตรงนี้มาเสร็จปุ๊บส่งลูกค้ามาสักพักหนึ่งลูกค้าไม่เริ่มไปนู่นแล้วแล้วตรงนู้นมีปัญหาแบบหมดสัญญาบริปิดก็เลยยกมาทีเดียวเลยก็เลยได้จังหวะห่างประมาณไม่ถึง2เดือนก็เรียบร้อยแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยพอตรงนี้เสร็จอ๋อคุณทราบตรงนี้อยู่ตรงนู้นยังเปิดอยู่ตรงนั้นยังเปิดอยู่อ๋อแล้วก็มีช่วงนึงที่เปิดคู่กันเลยเปิดคู่เลยแต่ทีเนี้ยตรงนี้เขาแทบจะไม่มีแกลบเลยล่ะแทบจะไม่มีแกลบเลยล่ะแทบจะเสมอกันเลยโชคดีมากเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องเตรียมการมันไม่ได้ 2-3 เดือนเสร็จเกือบปีเหมือนกันพอดีเลยเพราะว่าตอนนั้นตอนที่พี่ไปผมก็เคยบอกแล้วว่าเตรียมไว้นั่นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่งก็พอดีหมดสัญญาแต่คุณย้ายถูกแล้วเพราะว่ามันเล็กไปตอนนั้นมันเล็กไปลูกค้านั่งรถมา4คันนั่งก็ไม่พอแล้วต้องนั่งขี่คอเขาแล้วลูกค้าใช่ใช่มั้ยล่ะจะยกเกียร์ยกเครื่องทำยังไงอ่ะมีที่ล่มอยู่2ช่องเองมึงใช่ไหมยังไม่ผิด 2-3 ช่องเองมึงจอดได้ทีละ2คันใช่ไหมมันทำไม่ไหวหรอกแต่ร้านแถวๆนั้นจะอยู่ดีกินดีหน่อยเพราะว่าลูกค้าก็จะไปนั่งรอร้านกาแฟบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะชอบเขาก็จะนั่งรอนานมากแต่ประเด็นที่ตามมาสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นยิ่งขยายใหญ่เท่าไหร่ที่ก็ยิ่งไม่พอใช่จากเมื่อก่อนมี2ช่องล่มจอด7คันประมาณตากแดด5ทํา2ใช่ทีละ2พอวันนี้สามารถทําได้พร้อมกัน4คันก็จอดทํา4สแตนบาย10ประมาณนั้นถูกไหมหนักกว่าเดิมอีกทีนี้มันเป็นปัญหาใช่แล้วทีนี้ก็หาแถวเนี้ยทั้งซอยเนี่ยไม่มีใครขายไม่มีใครให้เช่าหรือขายเลยหาไม่ได้เพราะว่าถ้าจะนอกจากเส้นนี้ไปแล้วก็ต้องติดถนนเดือนละเป็นแสนก็ไม่ไหวมีแค่ที่ไม่คุ้มถามเรื่องหน่อยทุกคนคงรู้จักอ้วนกันอยู่แล้วนะครับเมื่อใครไปแล้วก็สัมภาษณ์อ้วนไปแล้วแล้วอ้วนก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็รู้อยู่แล้วว่าอ้วนเขาเก่งอะไรเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ดีกว่ายุทธศาสตร์เผื่อคนที่ทำน้องๆที่อยากมีอาชีพเนาะวิธีการทำยังไงต่อคราวนี้การจัดการคุณพอไปอู่ใหม่การจัดการมันต้องเปลี่ยนระบบไหมหรือยังไงแบบไหนเละเทะเหมือนเดิมฮะไม่เคยมีระบบเลยได้ลมผู้ใหญ่ทุกคนเตือนหมดพี่บอยพี่เอ็มคือเจ้าของสินค้าทุกอย่างที่เอามาขายเขาก็เตือนหมดว่าควรจะมีการสต็อกการจัดอะไรพวกนี้ไม่เคยเลยเพราะว่าเขาก็จะเตือนว่าระวังนะลูกน้องคือทุกอย่างเราไม่ได้บอกว่าลูกน้องที่อยู่ไม่ดีนะใช่ใช่แต่บางทีมันเป็นความผิดพลาดเผื่อบางทีไปวางไว้ลืมแล้วเราก็หาไม่เจอแล้วก็เจอทุกวันนี้ก็เจอมันอยู่ทุกวันนี้พอเวลาของหมดเนี่ยกำลังจะสั่งเนี่ยบางทีเดินไปเอ้าเจอเอ้ามีอยู่เดี๋ยวค่อยสั่งอะไรแบบนี้มันก็ไปเจอตามวางทำไมไม่ทำอ่ะไม่มีคนทำอ่ะหาคนที่ไว้ใจไม่ได้เมียไงเลี้ยงลูกพอดีมีลูกเพิ่งมีเมียน้อยอ่ะเมียน้อยเข้ามาไม่ได้ดิไม่มีเนี่ยผมซวยอีกไม่ผมว่าอ้วนผมว่าอ้วนคงต้องจ้างผู้จัดการสักคนใช่ๆอันนี้ดีใช่อันนี้ดีกว่าผู้จัดการคนนึงที่มันขับรถได้ที่มันรู้เรื่องรถให้มันขยับรถเป็นหูเป็นตาแทนเราใช่ไหมผมว่าดีกว่านะตอนนี้มันทำสต็อกตอนนี้ได้แล้วได้แล้วช่วยดูสต็อกแล้วก็ตอบเป็นแอดมินตอบใช่ตอนนี้มีแล้วเพราะไม่งั้นตอบไม่ทันถูกไม่งั้นเราไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นถูกเพราะงั้นเรากลับประจูนรถรีแมปกลับมาแม่งขึ้นอีกคันต่อก็ขึ้นไม่ได้ต้องมานั่งคุยนี่อีกไอ้นั่นก็รออีกถูกไหมใช่ผมว่าคุณต้องเพิ่มเติมในเรื่องของเสมียนขึ้นมาหนึ่งคนใช่ที่เพิ่มเข้าไปอ่ะเรื่องอาชีพการพอหอมปากหอมคอนะครับครับผมเห็นคุณเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอ่ะเป็นยูทูบเบอร์เขาเหรอช่วงนี้หรือไงอธิบายหน่อยมันเริ่มจากอาชีพนี้ไม่พอต้องมาแย่งอาชีพกูผิดถือไงมึงว่ามันนี่หมั่นไส้มากเลยเนี่ยในกำหมัดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอเหมือนพี่โก้แหละเวลาไปตรงไปเที่ยวผมไม่ชอบว่ามามึงว่ามาคือพอถ่ายไว้ปุ๊บผมเป็นคนที่แบบถ้าถ่ายจนเต็มเนี่ยเมมเต็มเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเครื่องคือปล่อยไว้งั้นเลยแล้วก็ไม่ลงเหี้ยเลยถ่ายเก็บไว้ดูตอนแรกไม่อันนี้ไม่ใช่แนวนั้นนะไม่ได้18บวกนะเป็นวิดีโอที่ทำรถลูกค้าแล้วเนี่ยถ่ายแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ลงอะไรนะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องพอมันแบบเฮ้ย5เครื่องแล้วเอาไว้ทำไมวะทำไมไม่ใช้เครื่องเดิมเราก็เริ่มเอาเครื่องแรกเนี่ยมาลงก็เลยไปลงที่ไหนเนี่ยลง Facebook ลง YouTube เราก็ลงไปหมดละพอลงเสร็จปุ๊บโทรศัพท์แม่งก็กลายเป็นใช้ได้คราวนี้แหละเครื่องใหม่เนี่ยซื้อมาทำไมมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นคือ
ถ่ายแล้วมันเสียดายโทรศัพท์อ่ะพอเต็มแล้วก็เปลี่ยนพอเต็มแล้วก็เปลี่ยนพอเต็มมันใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเพราะหน่วยความจำไม่พอที่จะไปปฏิบัติการในระบบของโทรศัพท์แล้วมันจะช้ามันจะแห้งมันจะอะไรเราใช้เครื่องแค่ 4-5,000 เมื่อก่อนมันก็เปลี่ยนง่ายอยู่แล้วช่างมันเถอะไม่ต้องเสียดายแล้วเราก็เปลี่ยนคิดว่าเป็นแฟลชไดร์อันนึงอะไรแบบนี้พอนี้ปุ๊บโอ้โหแฟลชไดร์มันแพงเนาะเห็นช่องทางเราก็เลยเอามาลงดูพอลงปุ๊บคนดูรู้จักคอมพิวเตอร์มั้ยคอมพิวเตอร์รู้จักดิพี่มึงเอาโทรศัพท์เสียบอ่ะเป็นมันก็เสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเคยแล้วมันก็กดคอมพังแล้วหายหมดเลยรู้จัก external drive มั้ยอันนี้ไม่รู้1เทเลไบต์อ่ะอันเท่าไหร่วะ 3,000 ป่ะ 2,000 มึงพกไอ้ก้อนเหี้ยที่ก้อนเดียวเนี่ยมึงอยู่กันจะไปแบบนี้เนี่ยเนี่ย1เทเลไบต์เนี่ยเขาเนี่ยมันเปิดมาดูไม่ได้มึงมันต้องไปเปิดคอมอยากดูทันทีไงลูกอยากดูทันทีเขามีผลพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราตัดต่อมึงก็ซื้อแท็บเล็ตดิมันก็เต็มมาเลยแท็บเล็ตอ่ะมึงก็เสียบแท็บเล็ตผ่านเอ็กเทอร์เนลได้มันขั้นตอนเยอะแยะไปถึงเราก็อยากเสร็จไวๆเดี๋ยวมึงเหยียบเดี๋ยวมึงเหยียบเอาเอาเอาเดี๋ยวมึงเหยียบคือเอาเน้นสะดวกเน้นสะดวกไม่อยากไปยุ่งยากไปต่อนู่นต่อนี่เป็นคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบเป็นคนไม่ค่อยเก็บของอยู่แล้วด้วยแหละมันก็เลยจะหายง่ายหน่อยคราวนี้คุณก็เลยเก็บคลิปที่เหลือที่คุณมีมาลงใช่ใช่เพราะว่ามันไม่รู้จะลงอะไรนะเราก็เอาของเก่ามาลงเรื่อยๆพอคนเริ่มดูเราก็คราวนี้เราก็เปลี่ยนจากที่ถ่ายเล่นๆเริ่มจริงจังบ้างแล้วอะไรแบบนี้กลายเป็นจริงจังละเดี๋ยวไปได้ปั๊บนะเขาอัดรายการลืมปิดเสียงถ่ายหูเขาอัดรายการถ่ายรายการใช่ไหมใช่ครับอัดรายการกำลังสดๆใช่กำลังพริ้วอ้วนกับผมกำลังเพลินเพลินใช่ไหมรู้นี่คุณทำอะไรรู้นี่ก้มแรงนะเดี๋ยวไม่ตกก้มดังก้มอย่าทำอีกนะไม่ถ่ายรายการมาเป็น 4-5 ปีเดี๋ยวไปหนึ่งปิดเสียงก่อนอีกเหี้ยกูเปลี่ยนว่าเปลี่ยนการไว้ก่อนเปลี่ยนเห็นแล้วเสียวๆตอนนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมที่เราสรุปให้ฟังคือมีคลิปที่เราเคยถ่ายในโทรศัพท์ 4-5 เครื่องแล้วก็เฮ้ยเอามันมาใช้ประโยชน์พอมาใช้ประโยชน์อยู่ในเพจของเราคราวนี้มันก็ได้มีคนที่เขาชอบเฮ้ยไอ้นี่คืออ้วนจูเนอร์อ๋อมันทำอย่างนี้มันรีแมปอย่างนี้ประมาณนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนพูดเก่งด้วยนะมันก็กลายเป็นว่ามันอาจจะดูสนุกมันอาจจะดูเฮ้ยแล้วเขาเป็นคนซื่อๆเป็นคนง่ายๆของยังไม่เก็บมันคิดว่าง่ายขนาดไหนอ่ะไม่ว่ามันก็เลยเฮ้ยคนก็เข้าถึงคนก็เริ่มชอบใช่ไหมก็เลยผ่านตอนนี้มีช่องยูทูบเบอร์ด้วยได้ตังค์จากยูทูบเบอร์ไหมเอาออกไม่เป็นแต่เงินเข้าแต่เอาออกไม่เป็นเนี่ยมึงดูแป๊บนึงเลยว่านะเรียนเงามีช่องแล้วสมัครก็ยังเฮียปอสมัครไปลูกเจอเท่มาที่นี่มาที่นี่ก็ได้ฮะสมัครก็ยังต้องใช้เพย์เพาแล้วทำหรือยังยังบอกคนดูเป็นแสนทางเข้าแล้วถ้าสมัครทีหลังอ่ะมันจะเข้าไหมไม่เข้าเรามองยอดวิวแล้วไงจาก YouTube ไงก็กูบอกให้ผู้ชมอยู่แล้วว่าอ้วนเราทำมันต้องได้ตังค์ถูกป่ะเราพูดกันตรงๆเราไม่ตอแหลให้ผู้ชมเนี่ยเขาเนี่ยไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เลยเขายังทำได้ตังค์เข้ามาแล้วแต่ยังไม่รู้วิธีเอาออกแต่ของกูยังไม่เข้าเงินแม่งรอจะเข้าแต่มันเข้าไม่ได้เพราะมึงไม่เปิดเดี๋ยวเปิดให้ก้มเป็นอะไรเนี่ยอากาศมันร้อนเลยยังไงเนี่ยก้มก้มเพื่อนเสียว double kill ได้เลยรายการอินดี้เปิดแล้วรายการอินดี้ไม่ของผมเปิดแล้วไอ้อ้วนกลัวกันไว้ทั้งหมดนี้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับคนเราคือผมมาถ่ายอ้วนตอนนั้นก็คนลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วนะแล้วพอพลังมาทำให้คนรู้จักในหมู่มากขึ้นที่ผมมามันก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นแต่สุดท้ายผมมาถ้าเขาทำไม่เก่งจริงไม่ดีจริงไม่พัฒนาฝีมือตลอดเวลาผมว่าลูกค้าก็คงหายไปเหมือนกันถูกไหมแต่คุณพัฒนาตัวแล้วคุณก็รู้สึกต่อยอดมันว่าคุณจะทำอะไรต่อคุณทำอะไรต่อให้มันมี
รายได้หลากหลายทางคือไอ้ YouTube มันอาจจะไม่ได้เลี้ยงชีวิตเราได้หรอกแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นค่ามันได้ค่ากล้องมันก็เป็นค่ากล้องค่าขนมให้ลูกใช่มั้ยค่าแพมเพิร์สลูกมันก็ยังโอเคถูกมั้ยช่วยได้นิดหน่อยเพราะนั้นเห็นมั้ยครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับดูพี่อ้วนไว้ว่าเฮ้ยคนเราทําอะไรมันต้องทําหลายอย่างผมก็จะบอกว่าบางคนบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมเปิดหัวไปบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีระยุคเนี้ยเฮ้ยผมไม่เถียงว่ามันไม่ดีแต่เราต้องปรับตัวให้มันอยู่ให้ได้ถูกไหมว่าคือไม่ใช่ไม่ดีแล้วก็ตามมันก็โอ้โหถูกไหมแล้วเราไม่ทำอะไรเลยคนที่บอกไม่ดีผมเข้าไปดูบางคนไม่ทำงานเป็นนักศึกษาขอเงินพ่อแม่มึงไม่มีทางรู้หรอกว่าดีไม่ดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ยามรวยก็ต้องรวยแต่ถ้าใช้แบบคนรวยมันก็หมดมันก็ต้องมีเก็บมีออมถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอ้วนเขาก็ปรับตัวเห็นไหมเขาก็มีรายได้รายได้หลากหลายทางที่เข้ามาแล้วก็มีการโปรโมตตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับอ่ะเข้ามาสู่เรื่องราวของตัวอ้วนบ้างยังทำอะไรอยู่บ้างที่อู่ตอนนี้อ่ะขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อลือชาที่ลูกค้าเข้ามาท็อปฮิตสุดตอนนี้ครับอ้วนกล่องกะรีแมปกล่องกะรีแมปอ่ะพูดถึงรีแมปก่อนครับผมมีความรู้สึกอันนี้ผมรู้สึกนะอันนี้ผมรู้สึกคำว่าใส่กล่องพ่วงเข้าไปหรือสไตล์เราโดนตอนนี้มันรู้สึกจะเงียบๆมันรู้สึกจะแบบคนไม่ค่อยพูดถึง มันกลายเป็นว่าคนไปหาคำว่ารีแมปมากกว่าอันนี้จริงป่ะที่ผมคิดสำหรับผมนะผมว่าไม่จริงผมว่าคนต้องการกล่องเยอะเยอะกว่ารีแมปอยู่แล้วยังไงก็ตามถ้ามาเปรียบเทียบกันคนค้นหากล่องมากกว่าแต่เขาจะเอื้อมถึงกล่องได้ยากกว่าเพราะรีแมปมันราคาถูกกว่าเอารีแมปคุณเท่าไหร่4,900กล่องใบนึงเท่าไหร่ 99,000 อ่ะนี่คืออย่างงี้ใช่ผมเปรียบเทียบว่ารีแมปเป็นโทรศัพท์แล้วกันนะอ่ะอย่างงี้อันนี้ 4,000 49,000 อันนี้ 9,000 เพราะฉะนั้นถ้าผมถามคุณตรงๆเอาตรงๆนะตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับอะไรมันดีกว่ากันรีแมปกับใส่กล่องอะไรดีกว่ากันดีคนละแบบไอ้รีแมปดีกว่าไงรีแมปดีกว่าตรงที่ว่ามันคือถ้าเปรียบเป็นคนเป็นสันดานคนเลยอือเป็นนิสัยของคนเลยอ๋อไอ้เหี้ยไอ้เลวไอ้เจ้าชู้ประมาณนั้นนี่ฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่รีแมปเนี่ยก็คือผู้ปกครองจะสอนสันดานเขาเป็นยังไงเป็นคนดีนะเลิกไปแถวพระราม5ดึกๆได้แล้วมีแถวพระราม5มีมาล้างรถที่คาแคโอเคก็ประมาณนั้นก็คือเป็นเหมือนพื้นฐานของมันเลยอ่ะถ้าคุณคือแค่เข้าใจถ้าเราสอนยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาเนี้ยที่รีแมปมาที่ผมเยอะเนี่ยส่วนมากจะเป็นแก้มีอาการนู่นนี่เหมือนสอนลูกมาไม่ดีอ่ะให้มาให้เราปรับปรุงใหม่อะไรแบบเนี้ยหรือว่ามารีใหม่ก็แล้วแต่นี่คือพื้นฐานของมันหมายความว่ารถ1คันครับสแตนดาร์ดผมมารีแมปผมจะได้อะไรบ้าง1เลยวิ่งดีขึ้นวิ่งดีขึ้นเนื่องจากเนื่องจากเราปรับเปลี่ยนการจ่ายน้ำมันของมันให้เยอะขึ้นก็ไม่ได้หรือให้เหมาะสมให้เหมาะสมดีกว่าเพราะว่าเดิมโรงงานเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้ตั้งแต่โรงงานเลยนะออกมาจากศูนย์เนี่ยทำได้แต่ว่าเขาต้องคิดแบบเป็นกลางว่าบางทีคนไม่มีประสบการณ์ในการขับรถใช้บางทีผู้หญิงใช้บางทีคนแก่ใช้เขาเลยทำให้มันอยู่ในลิมิตที่แบบทุกคนใช้ได้เขาเลยไม่ได้ทำออกมาให้แบบมันพร้อมแล้วไงทีนี้เราก็มาทำให้มันเหมาะกับอย่างสมมติพี่เดินยาวๆชอบเหยียบยาวๆก็ต้องจูนอีกแบบนึงถ้าพี่บอกเอาแค่ต้นพอใช้ในเมืองก็อีกแบบนึงมันก็จะปรับเปลี่ยนได้แบบนั้นอันนี้มันจะตอบคำถามนึงของท่านผู้ชมได้ว่าทำไมถ้ามันรีแมปจริงผมจะเจอบ่อยในหลายๆร้านทำไมตรงบริษัทรถบริษัทผลิตรถยนต์เขาไม่ทำมาให้เลยล่ะหรือเขาไม่รับทำเลยล่ะที่อ้วนพูดผมก็เข้าใจได้ว่าค่ามันต้องเป็นค่าที่สัมพันธ์แล้วก็มีประสิทธิภาพมวลรวมที่ดีที่สุดใช่ๆออกจากโรงงานครับคือในช่วงนี้ต้องผ่านเขาจะมีกฎเกณฑ์ตั้งอยู่มาตรฐานยูโรอะไรของเขาใช่ไหมหลายๆอย่างในช่วงนี้ต้องเล่าเท่านี้ควันถึงจะไม่มีใช่เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ใช่ตัดคัทเอาท์คัทออฟรอบเท่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็น2 3 4ถูกต้องการเดินคันเร่งเป็นยังไงควันต้องมายังไงกล่องต้องสั่งหัวฉีดยังไงถ้าเกียร์สูงรอบตามควันต้องไม่ออกถูกต้องมันจะมีกฎกติกาของผู้ผลิตตั้งอยู่ใช่เรากำลังจะไปลืมกฎกติกาข้างบนซะเราก็อยู่ที่ว่าใช้แบบไหนเราก็ไปเอากฎออกทีละข้อประมาณนั้นจับมือสุดยอดไปกฎออกทีละข้อพูดกันตามตรงกูอยากเดินหนักมันก็ต้องมากับควันดำ
ซึ่งแม่งเลี่ยงไม่ได้อ่ะมันก็ต้องมีรอยเยอะกว่าเดิมไหมนิดหน่อยแต่ถ้าดำท่วมๆเลยเนี่ยคือความเชื่อที่ผิดอันนั้นไม่อันนั้นผมไม่อันนั้นไม่จริงไอ้ที่บอกว่าควันท่วมนั้นไม่ต้องแรงอันนั้นไม่จริงถูกไหมผมไปหลายอู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่จริงแต่โอเคมันก็ต้องมีการเผาไหม้ที่มากกว่าเดิมมันก็ต้องมีดำลอยๆเยอะขึ้นซึ่งออกจากโรงงานแทบจะไม่มีควันเลยยกเว้นคุณไม่ขยี้คันเร่งมันแต่มันก็จอมมันกระจุ๋งเดียวอ่ะเลยแต่ว่าถ้าเกิดรีแมปอาจจะมีลอยๆชอยๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับท่วมทุ่งไม่เหมือนที่เขาด่ากันแน่นอนแต่ว่าออกนี่คือออกแค่แบบอย่างที่พี่บอกเลยโรยนิดๆหน่อยๆเฉพาะตอนเหยียบสุดขับธรรมดาไม่มีน้อยคนที่จะเหยียบสุดอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยเหยียบสุดกี่ครั้งแทบไม่มีหรอกทำงานรถติดขับไปไม่เกิน60ก็ต้องเบรกละไม่มีจังหวะนั้นแน่อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นการรีแมปมันก็ถ้าผมก็จะผิดค้านผมไปนะมันจะเหมือนนี่แต่มันไปได้สูงไม่เท่าไอ้นี่ถูกไหมขีดจำกัดมันมีเยอะกว่าสามารถไปได้สูงกว่าตัวนี้รีแมปมันนะใช่แต่ต้องสอนให้ดีไงเพราะว่าถ้าสอนเขาไม่ดีเนี่ยเขาก็แย่ไปเลยไปติดคุกไปฆ่าคนไปอะไรไปเลยคืออยู่ที่คนสอนอย่างเดียวว่าจะสอนเขาให้เป็นแบบไหนงั้นเราก็ลืมนี่ไปซะสิเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงข้อดีตัวนี้ตัวนี้มันยังมีข้อดีอยู่ตัวนี้สามารถทำได้ทุกอย่างเพราะว่ามันสามารถฉีกกฎได้หมดเลยรีแมปนะถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมหลบนี่ไปก่อนอันแต่จะยังไม่ลืมหลบนี่ก่อนสามารถทำได้ทุกอย่างสมมติโทรศัพท์ผมเป็นรีแมปของอย่างเดิมทำได้ทุกอย่างใช่จูนได้หมดจูนได้หมดจะใส่เทอร์โบใหญ่ได้หมดทุกอย่างโมดิฟายหัวฉีดจะโบ5 10ลูกได้หมด GTX ใช่ปาก46ได้หมดได้หมดแรงเลยแรงเลยแต่ว่าเอาแต่เลยเอาแต่เลยนะมันจะเป็นเหมือนเดิมคือสอนเขาได้แต่เขาต้องออกไปใช้ชีวิตเองคือเขาต้องไปเรียนรู้เองว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นกล่องปุ๊บเนี่ยเข้ามาเลยปุ๊บตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนมีคนติดตามไปด้วยคอยเตือนคอยสอนตลอดอ๋อไปเรียนรู้เองคืออะไรอ่ะเรียนรู้เองหมายถึงสมมติผมสอนพี่ไปว่าอ่ะพี่ทำตัวดีๆนะอ่ะครับผมแต่ถ้าพี่ไปทำตัวแย่มันก็ไปเตลิดไปเลยก็แล้วแต่คือไงเป็นตัวแย่คืออะไรอ่ะก็คือถ้าเราสอนเขาเนี่ยเรารู้ตัวเองว่าเรามันมี AI อยู่นี่หรอมันไม่ใช่ AI คืออย่างสมมติผมจูนผมสอนเนี่ยสมมติผมเป็นพ่อแล้วกันผมสอนไปดีแล้วสอนผมในความรู้สึกลูกแต่ในความรู้สึกลูกอ่ะมึงไม่ได้สอนอะไรกูเลยอะไรแบบนี้กล่องลืมงี้หรอไม่ใช่เขาหรือคนขับคนจูนไม่เข้าใจไงเข้าใจว่าตัวเองอ่ะสอนดีแต่ไม่ได้สอนดีงงไหมเนี่ยงงผมว่าพี่งงแน่เลยคุณกำลังบอกว่าไม่ใช่คนจูนหมายถึงคนทั่วๆไปหมายถึงคนที่ไม่เข้าใจแบบเพราะการจูนรีแมปอย่างท่องแท้อย่างเงี้ยต้องลึกต้องเข้าใจเพราะตอนนี้หน้าใหม่ออกมาเยอะเครื่องมือมันถูกของเทียมของอะไรเยอะต้องระวังอ่ะไอ้สิคุณกำลังบอกว่าไอ้คนที่มีรีแมปเยอะๆไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งแต่คนที่เข้าไปถึงsource code มันได้คือระบบของมันได้จริงๆมันมีไม่กี่คนที่เข้าใจมันใช่ถูกไหมไอ้ remap พื้นฐานนั้นใครๆก็ทำได้ใช่ตอนนี้ทำได้หมดแล้วแต่ไอ้ก็ทุกคนเท่ากันหมดใช่แต่ไอ้ remap ถึง source code ถึงระบบลึกถึงแก่นกลางจักรวาลไอ้นั่นมันมีไม่กี่คนถูกไหมใช่แต่ว่าไอ้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าส่วนมากคนที่จูนได้เนี่ยเขาจะไม่ได้ทำรถเขาเลยไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยนิสัยยังไงต้องสอนยังไงคือไม่รู้ลักษณะรถอะว่าเขาจะใช้แบบไหนเครื่องยนต์ทำงานแบบไหนคือไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปใส่เหมือนสอนไปมึงไปเรียนเถอะเปียโนไปเรียนเถอะกีตาร์ทั้งที่แม่ไม่ได้ชอบเรียนเปียโนใช่ฉันไม่ชอบเรียนกีตาร์เข้าใจไอซีไอซีคือเราไม่เข้าใจกันแล้วก็ไปสอนแบบเรานึกว่าเราทำดีแล้วแต่งั้นหมายความว่าคนทั่วไปคุณกำลังบอกว่าคนทั่วไปเวลารถไปรีแมปคือก็โยนโปรแกรมไฟล์ตุ้มจบเสร็จไปประมาณนั้นส่วนมากจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นคุณอวนจูเนอร์คือคุณจะต้องคุยกับเจ้าของก่อนขับแบบไหนมึงเป็นคนกระเลวกระลาดแค่ไหนกูจะได้เติมมึงถูกใช่ประมาณนั้นเราจะได้รู้ลักษณะการขับถ้ามึงจะไปจี้ป้นกูก็จะทำให้รถมึงเร็วเพื่อจะได้หนีตำรวจพูดกันอย่างนี้ถูกไหมประมาณเพื่อได้หนีตำรวจให้ได้หนีตำรวจให้พ้นถูกไหมบางทีตำรวจมาจะเอาไปตามรถโจรรถอะไรแบบนี้ก็มาแรงขึ้นอะไรแบบนี้ก็มีอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ว่ากันอันนี้ให้เห็นภาพจบไปรีแมปคราวนี้มาไอ้นี่ตัวนี้เดี๋ยวมันมีรีโมทด้วยอ่ะข้อดีของมันเลยคือสำหรับคนที่ใช้งานอ่ะเราไม่ได้ไปอะไรมากอยู่แล้วเราสามารถใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพได้แล้วสามารถเหมือนมีคนคอยสอนอ่ะสมมติผมสอนไปอ่ะจูมไปเสร็จปุ๊บอ่ะมีโหมด1โหมด2อยู่ก็เหมือนบอกเข้าไปว่าอยู่กับพี่คนนี้ทำตัวแบบนี้นะลูกอยู่กับอาจารย์เนี่ยต้องทำตัวแบบนี้นะลูกอะไรประมาณนี้คือเหมือนเราสอนเขาทุกแบบให้เขาเรียนรู้ทุกแบบแล้วเขาก็เลือกใช้ของเขาเองว่า
สถานการณ์นี้ควรจะใช้แบบไหนไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนมาหาเรื่องเฮ้ยมึงว่าไงวะอ๋อมีฉากนักเลงอย่างเดียวมันไม่มีฉากสายเจรจามันไม่ได้มันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แน่นอนเราต้องมีหลายโหมดมี3โหมดใช่ไหมใช่อันนี้คือตัวที่เราเคยทดสอบใช่ไหมใช่มี3โหมดเพราะฉะนั้นคุณจูน3แบบ1คือจูนแบบโหมดเจรจาปณีประนอมไปเรื่อยๆสบายสบายแนวประกันแนวประกันเย็นเจี๊ยบไข่ชาโหมดที่2คือแนวมุทรุดูดันกูไม่คุยกับมึงแล้วเลสซิ่งพร้อมนัดใช่มีการชักเข็นเสื้อแต่ยังไม่ตบเตรียมแล้วแหละโหมด3ตบเลยเฮ้ยโหมด3ก็2อย่างผสมกันให้เขาทั้งถกแขนทั้งตบเพราะว่าถ้าพี่ใช้2นี่พี่เจรจาไม่ได้แล้วพร้อมอย่างเดียวถกแขนตบถกแขนตบนั่นคือโหมดแรงสุดซึ่งมันก็มีช้อยให้เลือกใช่ๆถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจ้าของรถที่จะใช้ว่าจะสั่งว่าถูกต้องลูกคุณที่กำลังคล่อมมันอยู่เนี่ยคุณจะให้ลูกคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนสภาวะไหนสายเจรจาก็แล้วแต่หรือจะสายดูดันเพราะบางทีพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยลูกเมียนั่งเต็มอ่ะมึงจะไปสายดูดันไม่ได้ไม่ได้ลูกด่าพ่อแน่บางทีเดี๋ยวนี้ลูกตบพ่อด้วยได้ข่าวกันบ่อยด้วยตรงนี้ตบกันกระจุยเลยลูกตบพ่อลูกฆ่าแม่อย่างเงี้ยงานทรงงานศพโอ้เดี๋ยวนี้มันโลกมันโหดร้ายโลกโหดร้ายโลกเดี๋ยวไปญี่ปุ่นก็จะมีละเพื่อนฆ่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมีละเนี่ยก็จะมีโชว์ละไลฟ์สดด้วยอันนี้คือประมาณนี้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 แล้วตอนนี้ขายดีมากเดือนนึงนี่เกิน30ใบเดือนนึงเกิน30ใบรีแมปใช้เวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมงถึง2ชั่วโมงชั่วโมงถึง2ชั่วโมงการจูนต้องบนไดโน่หรือออนบนถนนบนถนนครับบนถนนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าต้องการแบบไหนไดโน่ก็ได้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่จริงๆบนไดโน่ก็ต้องมาเก็บบนถนนอยู่ดีเพราะโหลดมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างนั่นนี่ความเชื่อผมนะความเชื่อยุคผมเบนซินอ่ะผมไม่เก่งดีเซลเบนซินเวลาจูนไดโน่เสร็จปุ๊บมันจะต้องลงมาบนถนนอีกทีสองทีอ่ะเพราะโหลดมันไม่เหมือนกันแต่จริงจริงแล้วไดโน่เนี่ยมันจะได้เฉพาะตอนสูงสุดเพราะว่าตอนพี่ขึ้นพี่ไม่ได้มาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเราไม่รู้ฟิลอยู่แล้วเราก็จะแค่เกียร์ไหนที่มันเป็นเกียร์ตรงเราก็ปื๊ดได้แค่ความแรงสูงสุดแต่ว่าลักษณะการขับคือบางคนเนี่ยที่มาจูนแก้เนี่ยพี่ผมจูนได้แรงไม่เท่าเขานะผมบอกลูกค้าเลยนะพี่ผมจูนได้แรงไม่เท่าเดิมนะแต่ดีกว่าเดิมเขาก็งงเลยมันแรงไม่เท่าเดิมยังไงแล้วดีกว่าเดิมยังไงบอกเขาลองดูแล้วกันถ้าดีขึ้นพี่ค่อยจ่ายตังค์ผมพอจูนเสร็จปุ๊บทำไมมันดีกว่าเดิมก็ผมเริ่มตั้งแต่เกียร์หนึ่งเนี่ยความรู้สึกตั้งแต่แรกไปจนถึงเกียร์สูงสุดถึงเกียร์ห้าเราไม่ได้เอาแต่สูงสุดอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยมีไดโน่แต่ใช้ไม่เป็นไปใช้แค่ตอนสูงสุดมันก็ได้แค่ตอนสูงสุดไอซีก็ไม่ต่างอะไรความเข้าใจของผมว่าการรีแมปก็ได้ทั้ง2สถานะคือจะไดโน่ก็ได้แต่คุณก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่หรือคุณจะบนออนถนนก็ได้ใช่ไหมส่วนกล่องก็ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนำถ้าท่านมีสตางค์ไดโน่ดีกว่าปลอดภัยสถานการณ์มันไม่ต้องเจอชาวบ้านอ่ะมันสามารถรีดประสิทธิภาพรถแล้วมันเห็นกันชัดเจนแล้วมันไม่ได้ใช้คำว่ามโนไปเองมันมีคอมพิวเตอร์ยืนยันว่ารถมึงแรงขึ้นจากสภาพเดิมๆใส่กล่องขึ้นนะครับกล่องอย่างนี้ติดตั้งใช้เวลาเท่าไหร่นะติดตั้งเสร็จถ้าคิวไม่เยอะแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียว ตัดต่อเยอะไหมตัดต่อประมาณ 4-5 เส้นไม่เยอะถ้าเบื่ออยากทำกลับทำเดิมได้ไหมได้ทำได้ทันทีทำได้ทันทีกล่องสามารถเก็บไปใส่รถคันใหม่ได้ได้แล้วก็มีแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟด้วยแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปดูรถข้างนอกกันไปมี2อย่างรีแมปนะครับแล้วก็มีกล่องวันนี้ไปคุยข้างนอกใส่รองเท้าเรียบร้อยครับผมเครื่องไม่ยุ่งเครื่องก็ทำแต่ว่าจะส่งก็เหมือนที่เราคุยกันมีเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังอยู่แต่หลักๆตรงนี้เอาละรีแมปกับใส่กล่องแน่ๆรีแมปใส่กล่องเปลี่ยนคัทเพราะเวลาทำ2อย่างนี้พอความแรงมันมากขึ้นคัทเดิมมันจะเอาไม่อยู่ละมันต้องเลื่อนก็ต้องเปลี่ยนคัทต้องบอกว่าเอาอยู่ดีกว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าใส่กล่องรีแมปปุ๊บต้องเปลี่ยนคัทเลยไม่ใช่คัทเดิมเอาอยู่แต่ว่าถ้าคนที่เอาหนักๆบอกพี่เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวคัทลื่นอีกเรื่องนึงวัยรุ่นใช้คำว่าวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นแต่งซิ่งหลังถนนเพิ่งออกรถมารถคันแรกแม่ซื้อให้ยกคันไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มีสติสัมปชัญญะมีวุฒิภาวะพอคันเดิมก็สบายเอาอยู่